สวัสดีครับท่านผู้ชกทุกท่านวันนี้18พฤศจิกายน2024แอดมินนำเรื่องราวสั้นๆมาเล่าสู่กันฟังครับกลุ่มเฮชเบลเลยังคงปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่ทางตอเนเหนือของอิสราเอลในพื้นที่ไฮฟาส่วนกองทัพอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นศูนย์บัญชาการของกลุ่มเฮชบาลเล่ยางต่อเนื่องด้วยเช่นกันนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ครับเวลาประมาณ11นาฬิกา ของวันที่18พฤศจิกายน2024ขีปนาวุธจากกลุ่มเฮชบอลละได้ยิงโจมตีเข้าไปยังพื้นที่นาฮาริยาเมืองทางตอนเหนือริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอิสราเอลระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลได้เข้าทำการสกัดกั้นครับจะสังเกตเห็นได้ว่าชิ้นส่วนของขีปนาวุธได้ร่วงหล่นในพื้นที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในนาฮาริยา และในขณะเดียวกันในช่วงเช้าของวันนี้18พฤศจิกาย,ยน2024กองทัพอากาศของอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นฐานของกลุ่มแฮชบอลาะในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนในนบาบอดีเยฐานที่มั่นรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารของกลุ่มแฮชบอลาะถูกกองทับอากาศอิสราเอลเข้าทำการโจมตีในการโจมตีพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มเฮชบลานั้นกองทัพประกาศอิสราเอลทำงานร่วมกับกองกำลังภาคพื้นดินทหารราบที่ยกกำลังพลเข้าไปในพื้นที่เลบานอนแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่ากองทัพเลบานอนทหารจัดก,กองทัพเลบานอนได้เปิดทางให้กับทหารอิสราเอลโดยการถอนกำลังพลออกจากพื้นที่ที่ท,ทหารอิสราเอลยกกำลังพลเข้าไป ารอิสราเอลยกกำลังพลเข้าไปที่ฐานที่มีชื่อว่าชามาซึ่งเป็นฐานของกองทัพเลบานอนแอดมินคิดว่าก็คงจะเป็นการหลีกทางให้ทหารอิสราเอลครับหลังจากที่ฐานอิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮชบะเละอย่างต่อเนื่องทั้งกองกำลังภาคพื้นดินและการโจมตีจากกองทัพอากาศของอิสราเอล การโจมตีเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารของกลุ่มเฮชบอลล็ยังคงดำเนินต่อไปกองทัพอากาศอิสราเอลยังคงเดินหน้าค้นหาและเข้าทำการโจมตีนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นามาดีเยครับพื้นที่ทางตอนใต<ด>้ของอิสราเอลฮานายานัฟทาลีได้รายงานว่านายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนยามมนเนทันยาหูได้ออกมากล่าวยอมรับอย่างเป็นทางการว่ากองทัพอิสราเอลได้เข้าทำการ โจมตีสถานีพัฒนาด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านตามการรายงานได้ระบุว่าสถานีที่พัฒนาทางด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านถูกกองทัพอากาศอิสราเอลเข้าทำการโจมตีอย่างแม่นยําและประสบความสําเร็จในการโจมตีตามการรายงานได้ระบุว่ากองทัพอากาศอิสราเอลได้เข้าทาการโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านหนึ่งระบบจากทั้งหมด4ระบบรอบๆกรุงเตหารานนั่นเป็นการเข้าโจมตีครั้งแรก และการโจมตีรอบที่2เป็นการเข้าโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศอีก3ชุดที่เหลือและนอกจากนี้ยังได้ทําลายระบบอื่นๆและได้สร้างความเสียหายให้กับสถานที่ผลิตมิสไซล์ของอิรานก่อนหน้าน,น,นี้ก็มีรายงานออกมาว่าอิสราเอลได้เข้าทําการโจมตีอิรานในวันที่26ตุลาคม2024ที่ผ่านมานั้นการโจมตีในครั้งนั้น อิสราเอลได้ทำการโจมตีสถานีพัฒนารับใต้ดินของอิหร่านซึ่งเป็นสถานีพัฒนาทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยแต่อิสราเอลเองก็ยังไม่ได้ออกมาประกาศยืนยันอย่างชัดเจนครับแต่ว่าในวันนี้แหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลฮานายานับทาลีได้รายงานว่านายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้ประกาศยืนยันแล้วว่าอิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีพื้นที่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน จากการที่กองทัพอิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีเข้าใส่อาคารสำนักงานบริหารของพรรคปาอารซีเรียสาขาเลบานอนเมื่อวานนี้17พฤศจิกายน2024ส่งผลให้มูฮัมหมัดอาฟิบโคศกฝ่ายข่าวของกลุ่มเฮชบลเละเสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีบุคลากรคนสำคัญของกลุ่มเฮชบลเละเสียชีวิตด้วยอีก4นายได้แก่มูซาไฮเดอร์มามูดอัลซาคาวีฮิลันเตมอส และฮุสเซนรอมดันกลุ่มเฮชบบลเลาะได้ยอมรับการสูญเสียกำลังพลของฝ่ายเฮชบบลเลาะเพียงแค่521นายเท่านั้นซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มเฮชบบลเลาะจากการที่อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นในพื้นที่ต่างๆในเลบานอนส่วนกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้รายงานว่าสมาชิกของกลุมล่มฮชบลเลาะสูญเสียกำลังพลไป เกือบ3,000นายจากการที่อิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีใส่พื้นที่เป้าหมายของกลุม่มเฮชเบลลในเลบานอนสำหรับพิธีฝังร่างของมูฮัมหมัดอาฟิบหัวหน้าฝ่ายข่าวและโฆษกของกลุม่มเฮชเบลลนั้นตามการางานจากแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่ามีการจัดพิธีฝังร่างของมูฮัมหมัดอาฟฟิบในเมืองไซดอน